นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอาละครับช่วงนี้ครับเรามาพบกับช่วงเตือนภัยไวโซนนะครับพบกับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เรามาเตือนภัยไวโซนในเรื่องไหนดีครับคุณหมอครับวันนี้เอาวัยซนเด็กโตกันหน่อยดีไหมครับเด็กโตนะครับเราพูดอุบัติเหตุจราจรกันมาสัก 2-3 ตอนแล้วนะแล้วเราก็บอกว่าเด็ก 10-14 ปีนี่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจราจรเนี่ยสูงสุดนะฮะแล้วก็พลอยทำให้ภาพรวมของสุขภาพเด็กที่ต่ำกว่า15ปีนี้แย่ไปด้วยทำให้ภาพรวมอัตราการตายดูเหมือนจะชะลอแล้วทำท่าจะผงกหัวขึ้นนะก็บอกว่าเราไปดูสถิติเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรประมาณสัก900รายต่อปีในจำนวนนี้เนี่ยนะฮะเป็นเด็กโต10ถึง14ปีซะประมาณ500โอ้นะไม่น้อยนะสัก500นะมากกว่าครึ่งนึงนะฮะเป็นเด็กเล็กก็ถ้าเป็นปฐมวัยประมาณสัก200คนนะเป็น5ถึง9ปีประมาณสัก200คนทั้งหมดนี้ของเด็กโตนี่ 80% นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ทำไมเป็นอย่างนี้คุณหมอครับแล้วในจำนวนที่เป็นมอเตอร์ไซค์ปวดว่าเป็นผู้ขับนะซะมากกว่าเป็นผู้โดยสารในกลุ่ม 10-14 ปีซึ่งผู้ตรงๆนะฮะในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยในชนบทเนี่ยนะฮะหรือสังคมเมืองที่อยู่ต่างจังหวัดสักหน่อยเนี่ยเด็กพอโตขาอย่างถึงแล้วก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน คือผู้ปกครองบอกว่าต้องทำมาหากินต้องทำธุรกิจต้องไปรับราชการไม่มีเวลาไปส่งลูกก็จะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไปใช้บางทีลูกน้ำตาไหลเลยดีใจสุดซึ้งเลยพ่อคุณพ่อแม่ซื้อหมดใส่ให้ครับรู้สึกสำนึกในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนใช่ใช่อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นความเข้าใจผิดของทางผู้ปกครองนะฮะอันนี้ก็อยากจะเรียนว่ามันเป็นสิ่งของอันตรายมากมากดังมากเป็นเส้นการตายอันดับหนึ่งของเด็กที่วัย 10-14 ปีนะฮะถ้าจมน้ำนี่เป็นของเด็กเล็กถ้าเกิน10ปีไปจมน้ำแทบจะไม่มีแล้วก็จะกลายเป็นอุบัติเหตุจราจรแทนเพราะนั้นการซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เป็นของขวัญวันเกิดนะสำหรับลูกที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยถือว่าหยิบยื่นเอาความเสี่ยงสูงสุดนะต่อการเสียชีวิตให้กับเขาไปนะอันนี้ก็ต้องเตือนกันเลยนะฮะก็ปรากฏว่าเราไปดูเด็กที่เสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์นะเป็นวัยนี้ประมาณ500คนต่อปีในจำนวนนั้นเนี่ยเป็นผู้ขับมากกว่ามากกว่าผู้โดยสารถ้าไปดูกฎหมายนะกฎหมายไทยก็บอกว่ากฎหมายไทยนี่ก็ไม่อนุญาตให้เด็กที่ต่ำกว่า15ปีเป็นผู้ขับขี่เลยนะไม่อนุญาตเลยนะอนุญาต15ถึง18นะให้ขับขี่ในเครื่องยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่า110ซีซีครับครับซึ่งก็หาน้อยนะฮะปัจจุบันมอไซค์ผู้หญิงมีบ้างก็พอมีบ้างฮะปกติมอไซค์ผู้หญิงนี่ก็110ซีซีขึ้นไปครับสมัยก่อนอาจจะมีเดี๋ยวนี้อาจจะเกินแล้วเป็นส่วนใหญ่แต่ก็พอมีบ้างในตลาดนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เราคุยกันต่ำกว่า15ปีนะไปสำรวจเด็กประมาณ 3,000 คนจาก9จังหวัดนะฮะเด็กชั้นป.6พบว่าในจำนวนนั้นเกือบ160นะเกือบ160นะมีมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วก็ขับขี่แล้วด้วยนะในต่างประเทศนี่การขับขี่ก่อนวัยนี่นะเขาอาจจะอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์ได้แต่ว่าต่ำกว่า15ปีเนี่ยไม่มีอนุญาตประเทศไหนอนุญาตนะในงานวิจัยก็พบว่าจริงๆแล้วเด็กยังมีพัฒนาการนะด้านความสามารถในการตัดสินใจในการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาฉุกเฉินนะฮะรวมทั้งการใช้สายตาสมองกล้ามเนื้อนะอย่างมีความสัมพันธ์กันเนี่ยพัฒนาการเหล่านี้มีการพัฒนาการไปเรื่อยๆนะไม่ใช่จบไปตั้งแต่วัยเด็กนะในวัยรุ่นเองก็ยังมีพัฒนาการกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ย
อยู่ที่อายุประมาณ 18-20 ปีครับนะในกรณีต่ำกว่า15ปีงานวิจัยก็พบไม่ว่าจะเป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ตามแต่นะก็พบว่าการขับขี่ปีแรกของกลุ่มที่อายุน้อยเนี่ยนะจะมีอัตราการบาดเจ็บนะสูงขึ้นเมื่ออายุน้อยลงปีต่อปีนะเช่น 14-15 นะก็สูงกว่า 15-16 13-14 ก็สูงกว่า1514-15 ปีนะเมื่อวัดเป็นระยะทางยิ่งต่ำมายิ่งสูงเรื่อยๆใช่เมื่อวัดเป็นระยะทางของการขับนะฮะอัตราการตายต่อระยะทางของการขับนะงานวิจัยก็พิสูจน์ชัดเจนว่าเด็กต่ำกว่า15ปีเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในวัยที่มีพัฒนาการสูงสุดนะในการที่จะควบคุมยานพาหนะที่มีความเร็วได้ดีนะฮะรวมทั้งในวัยนี้เป็นวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นการเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศนะครับเด็กเหล่านี้ก็จะมีความหุนหันพลันแล่นห้าวห้าวนะการตัดสินใจก็เลยไม่รอบคอบนะฮะจึงมีความเสี่ยงที่สูงให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายใช่รวมทั้งมีพฤติกรรมกึ่งก้าวร้าวด้วยนะนี่เป็นธรรมชาติของเขานะวัยนี้เป็นวัยที่คบเพื่อนเยอะนะแล้วก็มักจะการตัดสินใจมักจะขึ้นกับเพื่อนจะแสดงออกจะพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งดังนั้นเวลามีการขับขี่พร้อมกันอย่างที่ว่าเป็นรถซิ่งรถแก๊งอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นความเสี่ยงขึ้นไปอีกครับวัยนี้เป็นวัยที่เราจับเอาคนที่ไม่พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถของร่างกายรวมทั้งวุฒิภาวะต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ฮอร์โมนของร่างกายด้วยเอามาเป็นปีแรกของการขับขี่นะทำให้ขาดประสบการณ์เอาคนที่ไม่มีประสบการณ์ต่ำสุดแต่อยู่ในวัยที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะมาเริ่มขับขี่ปรากฏว่าอันนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงนะครับคนที่ขับรถมาระยะหนึ่งเนี่ยนะจะเห็นว่าเขาขับรถทางไกลเนี่ยเขาไม่ค่อยอ่อนล้าถึงแม้เขาต้องเพ่งเล็งตลอดเวลาแต่คนที่ขับรถมือใหม่ต่อให้แบบพยายามรักษาความปลอดภัยของตัวเองแต่ก็จะเกิดความอ่อนล้าง่ายกว่าคนที่ขับรถมีประสบการณ์เพราะนั้นนอกจากความไม่พร้อมของร่างกายยังความด้อยประสบการณ์ในวัยที่มีความเสี่ยงด้วยดังนั้นจึง เป็นวัยที่ไม่พร้อมเลยที่จะให้ขับขี่รถเลยฮะจึงเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งนะฮะที่คิดว่าพ่อแม่ควรจะให้ความสำคัญว่าวัยนี้ก็เป็นวัยซนครับโดยเฉพาะยิ่งวัยซนบนถนนนะบนยานพาหนะที่มีความเร็วสูงนะฮะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือพูดคุยกับเขาแล้วก็ออกกฎระเบียบวิธีการดูแลที่จะให้เขาหลีกเลี่ยงในการที่จะเป็นผู้ขับขี่ก่อนวัยอันควรครับครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับจากท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับอย่าให้ลูกไปพูดว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วพ่อแม่น่ะแกฉันนะครับโดยซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกใช้ก่อนวัยอันสมควรนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนายแพทย์อดิศักดิ์นะครับผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับครับแล้วเราไปพบกันช่วงต่อไปนะครับจากช่วงที่แล้วนะครับที่เราเตือนภัยวัยซนนะครับตอนนี้เราไปเตือนภัยวัยผู้ใหญ่นะครับจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นรายวันนะครับที่เราได้พบกันทุกวันตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับวันนี้นะครับแขกท่านผู้ร่วมรายการนะครับท่านดร.ณัฐกาลวัยเนตรนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยครับวันนี้เรามาเตือนภัยเรื่องอะไรดีครับพี่อุ้ยรถที่เด็กๆใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ2เที่ยวรถนักเรียนค่ะรถนักเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเรานะคะมีหลายประเภทมีทั้งที่สมบูรณ์แบบที่ถือว่าเป็นรถนักเรียนมีห้องโดยสารมิดชิดเป็นรถมินิบัสหรือว่าเป็นรถตู้รถอะไรก็ตามจนมาถึงรถดัดแปลงรถปิกอัพกระบะนะคะใส่ปิดหลังคาแล้วก็ทำแถวให้นั่งมีทุกอย่างมีกระดาษไม้แล้วก็นั่งเรียนกันแล้วมีทุกอย่างค่ะเด็กๆก็นั่งกันทุกที่นะคะเราก็จะเห็นเราอาจจะชินตานะแต่ฝรั่งมาเห็นตกใจอ้าวทำไมคุณเอาเด็กไว้บนหลังคาอ้าวทำไมเด็กของคุณห้อยอยู่ที่ท้ายห้อยอยู่ที่ท้ายยังไม่พอนะมันเตะรถคันต่อไปได้ด้วยแย่เพื่อนเราเจอทุกประเภทเลยนะคะเราไม่ได้คิดว่านี่คือเรื่องแปลกนี่คือเรื่องที่ไม่ควรทำถูกไหมคะมันกลายเป็นวิถีชีวิตแต่ไร้ความปลอดภัยถูกไหมคะเราอยากจะบอกเด็กของเราว่าการโดยสารรถนะเป็นอะไรที่มันไม่ปลอดภัยตั้งแต่เราขึ้นแล้วในภาษาของ
การควบคุมป้องกันเขาบอกว่าสัมผัสปัจจัยเสี่ยงครับปัจจัยเสี่ยงก็คือพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วครับนะคะมีความเคลื่อนที่ด้วยมีความเร็วด้วยนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นก็คือตัวเราก็เคลื่อนที่ตามไปกับรถครับผมถ้าเราไม่ได้ถูกยึดเกาะไว้กับเก้าอี้โดยสารเช่นเราห้อยหนเรายืนตัวเราอยู่นอกรถอันนี้ยิ่งอันตรายครับเพราะว่าสถิติจะบอกเลยเมื่อไหร่ก็ตามเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถ้าตัวเราหลุดออกจากตัวรถโอกาสเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงจะสูงมากๆนะตอนนี้ครับที่เราเห็นนะฮะรถโดยสารนักเรียนในประเทศไทยเนี่ยนะฮะรถแบบไหนที่มีอุบัติเหตุแล้วมีการบาดเจ็บเสียชีวิตสูงสุดครับก็ถ้าสูงสุดก็จะเป็นรถที่เรามาดัดแปลงกันเนี่ยนะคะเป็นพิกอัพมันจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่ารถคันนั้นบรรทุกคนมาเท่าไหร่ชนกันหรือพลิกคว่ำเองถ้าชนกันชนกับรถไฟเนี่ยเราก็จะเห็นนักเรียนตายหมู่ทีนึง10คน9คนถูกไหมคะเราไม่อยากให้เกิดเลยซึ่งรถดัดแปลงเนี่ยพี่อุ้ยการบรรทุกเนี่ยก็อาจจะมากจนเรานับจำนวนไม่ได้นะเคยไปนั่งนับนะคะรถพลิกอัพคันนึงนะคะบรรทุกแล้ววางที่นั่ง3แถวแล้วก็นั่งชั้นบนอีกทั้งหมด59คนตกใจไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักเนี่ยมันก็จะมันเกินละค่ะเกินละควบคุมได้ค่ะคือ10คน20คนก็ตันกว่าละถูกไหมคะตันกว่าละอันนี้ที่50กว่าคนมันเกิน3ตันนะจริงๆน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่2ตันนะ2ตันนี่ก็มากนะคะตัน8นี่กำลังดีนะคะแต่ว่าน้ำหนักเราไม่เท่าไหร่แต่คนนี้มีการขึ้นที่นะอย่างเราบอกว่าเด็กๆของเรานั่งห้อยโหนยืนยกขาออกไปนอกรถทุกอย่างเลยครับที่สำคัญนะนะอันนี้มันเป็นขั้นท้ายนะสำคัญคือคนขับครับคนขับเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยนะเราบอกว่าลูกต้องเป็นคนที่เรารักที่สุดโอ้รักเป็นดวงใจนะดั่งดวงใจเราไม่เคยถามคนขับรถสักคำเลยมีประสบการณ์ไหมมีใบอนุญาตขับรถไหมครับเคยขับรถประเภทนี้มานานเท่าไหร่เรามักจะไว้เนื้อเชื่อใจครับมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เลวร้ายมากที่สุดในชีวิตเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วนะคะรถนักเรียนนะคะที่ปราจีนบุรีที่อำเภอกบินบุรีนะคะถูกชนนะคะหน้าโรงเรียนก่อนที่จะทางเลี้ยวเข้าโรงเรียนนะคะพอเราย้อนเวลากลับมาดูรถตู้ไม่ใช่ค่ะเป็นรถดัดแปลงนะรถปิกอัพดัดแปลงเนี่ยอายุทั้งหมด38ปีรถนะคะรถอายุ38ปีคนขับอายุ28ปีแต่ปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ขับสวนกันเลยนะฮะค่ะเขาคือรถเก่าคนขับใหม่แถมคนขับเนี่ยก็ไม่ได้วัยรุ่นนะครับแต่ว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างเขาสอบใบอนุญาตขับรถ6ครั้งสอบไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านค่ะครับแต่ว่าเขาสามารถขับรถอยู่ตั้ง2ปีอะค่ะบังเอิญเหลือเกินมาเกิดเหตุขึ้นนะเด็กของเราเสียชีวิตไปทั้งหมด14รายโอ้น่าเสียดายมากน่าเสียดายแต่ตอนนั้นเนี่ยเราโดนรถบรรทุกชนครับคือมันก็รวมกันทั้งหมดนะคะทั้งรถของเราแล้วก็รถของคันอื่นด้วยทำอย่างไรเราจะต้องตรวจสอบรถมีคุณภาพไหมคนขับได้คุณภาพไหมมีประสบการณ์มีอะไรทุกอย่างพร้อมไหมแล้วก็ลูกของเราเนี่ยที่นั่งไปในรถเนี่ยเขาได้ปฏิบัติตัวในเป็นในฐานะผู้โดยสารที่นึกถึงความปลอดภัยไหมซึ่งนอกจากผู้ปกครองแล้วนะฮะโรงเรียนเองก็ต้องมาดูแลตรงนี้ด้วยเราอยากให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งอย่างเช่นท้องถิ่นเนาะมาจัดบริการตรงนี้ส่วนใหญ่ไม่มีค่ะจัดกันเองบางที่นะคะซึ่งต้องเรียนพี่อุ้ยตรงๆนะฮะผมทำงานเรื่องนี้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมประทับใจอยู่ที่เดียวที่เชียงรายบนตรีทันสปอร์ตอ๋อค่ะอันนั้นเลือกได้สิคะมีตังจ่ายนี่นะคะเป็นโรงเรียนนานาชาติเนาะมาตรฐานดีมากนะฮะก็ชื่นชมนะคะเด็กลุกปุ๊บเนี่ยจอดเลยไม่นั่งเลยไม่ขับเลยจนกว่าเด็กจะนั่งเรียบร้อยเนี่ยค่ะถือว่าได้มาตรฐานเอาจากต่างประเทศมาเราไปประเทศสวีเดนหรือว่าประเทศเดนมาร์กนะคะเราก็จะเห็นว่ารถบัสโดยสารทั่วๆไปนักเรียนขึ้นได้ในเดินขึ้นมารถจะต้องจอดสนิทประตูถึงจะเปิดยกป้ายขึ้นมาเขาก็เข้าไปนั่งที่แล้วรัดเข็มขัดแล้วรถถึงจะเคลื่อนที่ประตูปิดก่อนแล้วก็รถเคลื่อนที่ชะลอให้โดดขึ้นเองฮะโดดขึ้นแล้วรีบออกอันนี้โหดร้ายไปก็คือในรายการของเราเนี่ยพี่บอกว่าคุณไม่ต้องมาใช้บนตีทัสปอร์ตหรอกแต่คุณไปดูการบริการของเขาการสนิทของเขาอันนี้คือเราเรียกว่าต้องเรียนแบบจากคนที่ดีเนาะค่ะจัดบริการผู้ขับขี่อย่างไรถึงได้มาตรฐานเดียวกันควบคุมหรือว่านำเข้าหรือว่าซื้อรถจัดหารถแบบไหนที่เ
ขาเรียกอะไรผู้ใช้บริการยอมจ่ายเงินจ่ายเงินเพื่อมันแพงนะแต่ว่าจ่ายเป็นรายเดือนเขาก็จะมีรายได้ประจำถูกไหมคะซึ่งอันนี้พี่อุ้ยแนะนำให้องค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาดูแลนะฮะเพราะว่าประชาชนของคุณเนาะคุณลงทุนได้ไหมเพื่อเด็กเพื่อเยาวชนอะไรก็ตามลูกหลานคุณเองแต่ว่าคุณไม่ได้ลงทุนทั้งหมดนะผู้ปกครองก็พร้อมจ่ายถูกไหมคะก็ต้องคนละครึ่งเราดูบริการที่ดีให้ผู้ปกครองก็พร้อมจ่ายพร้อมเขาเรียกเสียเงินอ่ะแล้วก็ต่างได้รับบริการที่ดีเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นการเตือนภัยนะครับจากท่านดร.ธนการ วายเนศนะครับซึ่งเป็นจุดที่พวกเราเห็นกันบ่อยๆนะฮะซึ่งต้องนำไปปฏิบัตินะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานซึ่งทุกคนรักอย่างหนุ่มใจนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อุ้ยมากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ